ตัวอะไรเอ่ยเรียกว่าหมูน้ำฮิปโปโปเตมัสแคระสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมกินพืชชนิดหนึ่งเป็นสัตว์ที่รักสันโดษอยู่ตามลำพังเพียงตัวเดียวขี้อายและหวาดกลัวมนุษย์เป็นสัตว์ที่แม้ประสาทการมองเห็นไม่ดีแต่ประสาทการดมกลิ่นนั้นดีเยี่ยมกินอาหารจำพวกพืชผักชนิดต่างๆฮิปโปโปเตมัสแคระเป็นสัตว์หากินกลางคืนในเวลากลางวันจะหลบซ่อนตัวหรือแช่น้ำจะรวมตัวกันเฉพาะในฤดูผสมพันธุ์มีแหล่งอาศัยอยู่ในแม่น้ำหนองน้ำตามป่าที่ราบต่ำตัวอะไรเอ่ยเรียกว่าหมูน้ำเฉลยฮิปโปโปเตมัสแคระ